ไปครับคุณผู้ชมครับพาไปดูนะฮะขึ้นชื่อว่าโจรยังไงก็เป็นโจรอยู่วันยังค่ำนะฮะคนร้ายคนหนึ่งนะฮะเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าถูกชาวบ้านเนี่ยรุมจับนะฮะแล้วก็รุมประชาทันจับตัวไว้ได้ตำรวจเขาก็ต้องเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนระหว่างที่ล็อกกุญแจมือไว้กับเตียงเนี่ยนะฮะตำรวจเผลอไปเข้าห้องน้ำแวบเดียวครับเขาสะเดาะกุญแจมือหลบหนีไปได้ครับแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยนะก็สามารถบันทึกคนร้ายรายนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครเห็นนะฮะลักษณะคนร้ายไว้ผมยาวเดินขากระเพกนะฮะมีผ้าพันแผลนะฮะที่ฝ่าเท้าขวาสวมกางเกงขาสั้นเสื้อแขนยาวแบบนี้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยนะฮะโทร191เลยนะฮะหรือว่าติดต่อไปที่สภ.สันป่าตองได้โดยตรงเลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยหลบหนีอยู่นะครับตอนนี้คนร้ายรายนี้นะครับคือนายปวเรศวงสุวรรณนะครับคนนี้เป็นอดีตตำรวจชุดสืบสวนซึ่งถูกไล่ออกจากราชการนะครับในคดีกันโชคทรัพย์เมื่อหลายปีก่อนตกอับสุดขีดครับนี่ฮะหน้าตาตำรวจเก่านะฮะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินในบ้านเรือนของประชาชนที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะถูกชาวบ้านเนี่ยเขาจับตัวได้ครับแล้วก็ถูกรุมประชาทันจนได้รับบาดเจ็บตำรวจก็ด้วยความหวังดีครับนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสันป่าตองครับใช้กุญแจมือล็อกติดกับเตียงผู้ป่วยไว้มีเวรยามนะฮะเป็นตำรวจเนี่ยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าช่วงที่ตำรวจไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนะฮะนายปวเรศครับเขาสะเดาะกุญแจมือหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีคนมารับนะแล้วก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ช่วยกันก่อนหน้านี้นะชาวบ้านเขาช่วยกันจับตัวนายปวเรศนะคะคือหลังจากที่จับตัวส่งเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยเอ้าตายแล้วหลุดออกมาได้นี่ก็กลัวจะย้อนกลับมาทำร้ายอะค่ะก็เลยขอร้องบอกว่าตำรวจช่วยจับกุมนายปวเรศให้ได้โดยเร็วเลยนะแล้วตอนนี้เองนะคะตำรวจในพื้นที่ก็กำลังระดมกำลังออกค้นหาติดตามตัวตามบ้านญาติแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าถ้าเจอนะถ้าเจอตามภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพหน้าของนายปวเรศที่เราได้ฟีดไว้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะแจ้ง191ได้ทันทีเลยนะครับผมค่ะนะฮะเนี่ยก็น่าจะเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่เขารับทราบนี่นี่คนนี้นะคะคนนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเอาไว้ผมยาวนะคะเดินขากระเพกแล้วก็มีผ้าพันแผลไว้ที่ฝ่าเท้าขวาสวมกางเกงขาสั้นสวมเสื้อแขนยาวแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยในพื้นที่สันป่าตองนะคะครับผม